กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่60นะครับหลังจากที่พระเอกนั้นสามารถมาช่วยชีวิตของสาวคนหนึ่งเอาไว้ได้สำเร็จและจากนั้นฉากก็จะตัดมาเลยนะครับผมที่พวกสิทธิพี่ของพระเอกนั่นเองซึ่งพวกเขานั้นก็กำลังคุยกันไปอยู่เลยนะครับว่าเจ้านะก็มีความคิดว่าสำนักอู้หยวนนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่สุดยอดมากๆเหมือนกับที่พวกเราปรมาจารย์นั้นก็กล่าวบอกกับเราเอาไว้หรือไม่ซึ่งสิทธิ์พี่ชุดขาวเนี่ยนะครับก็ตอบกลับไปเลยว่าข้านะก็มีสิทธิ์พี่อยู่คนหนึ่งซึ่งเขานั้นก็เคยออกเดินทางมายังที่เกาะแห่งนี้ไปเหมือนกับเรานั่นแหละและเมื่อเขาก็กลับไปถึงที่สำนักส่วนหลิงแต่ก็กลับได้รับการบ่มเพาะพลังที่มันก็มากมหาศาลด้วยจากที่แห่งนี้ไปและที่นี่นะมันก็เป็นที่ที่สุดยอดมากจริงๆและก็มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับมันด้วยซึ่งในขณะที่พวกเราสิทธิ์พี่นั้นก็กำลังเล่าเรื่องตำนานเล่าขานกันไปอยู่และจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่พระเอกไปอีกครั้งกับสาวปริศนานะครับซึ่งเธอนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากที่พระเอกสามารถมาช่วยเหลือชีวิตของเธอเอาไว้ได้และเธอก็จึงได้แนะนำตัวไปว่าเธอนั้นก็มีนามเลยว่าเฉินซูเออแต่ว่าพระเอกเขานั้นก็ไม่ได้ทวงบุญคุณอะไรกับนางมากนักบอกไปแค่ว่ามันก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นนะแม่นางเป็นเพราะว่าข้าก็ไม่ได้กะจะมาที่นี่เพื่อมาช่วยเหลือใครหรอกแต่มันก็มีคนคนหนึ่งได้วายวานข้าให้มานำดอกไม้ชนิดหนึ่งกลับไปให้กับนางก็เท่านั้นและว่าแล้วนะครับพระเอกก็ทำการเก็บดอกไม้ที่ว่านั้นในทันทีและทันใดนั้นเองที่มันเนี่ยนะครับผมก็เหมือนกับว่าจะมีเหล่าสาวๆได้รีบวิ่งกันเข้ามาณที่ในถ้ำแห่งนี้แต่เมื่อพวกนางได้เข้ามาถึงแล้วก็รู้สึกประหลาดใจที่สิทธิ์น้องของพวกนางก็กลับสามารถรอดตายมาจากปีศาจไปซะได้และก็อยู่กับชายแปลกหน้าอย่างเช่นพระเอกด้วยซึ่งซูเออเธอก็ดูเหมือนจะดีใจและรีบวิ่งไปบอกกับพวกสิทธิ์พี่ของนางไปว่าพระเอกนั้นเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือชีวิตของเธอเอาไว้แต่ทว่าหญิงสาวที่ก็เป็นพวกเหล่าสิทธิพี่นี้นั้นก็ดูจะไม่เชื่อใจพระเอกเป็นอย่างมากและถามไปเลยว่านี่เจ้าก็มาจากสำนักไหนกันแน่และเจ้าก็มีเหตุผลอะไรอย่างนั้นนะหรือถึงต้องเข้ามาช่วยเหลือสู้เออไปด้วยล่ะและข้าก็ขอแนะนำให้เจ้าพูดความจริงแบบนั้นน่าจะดีกว่าและพระเอกของเราตอบกลับไปเลยว่าพวกเจ้านั้นก็รู้ดีอยู่แล้วว่าที่ทำแห่งนี้มันก็มีอสูรกายไร้ที่เฝ้าทำอยู่แต่ก็ยังส่งสิทธิ์น้องให้เข้ามาเอาดอกไม้ที่นี่แบบเพียงลำพังไปอีกและข้าต่างหากล่ะที่ต้องเป็นฝ่ายตั้งคำถามไปเลยว่าพวกเจ้านั้นก็มีเหตุผลอะไรกันแน่ถึงต้องทำแบบนั้นด้วยซึ่งคำพูดของพระเอกนั้นก็สร้างความไม่พอใจและก็แทงใจดำพวกนางเป็นอย่างมากเป็นเพราะว่าพวกนางเนี่ยนะครับก็กะว่าจะฆ่าสิทธิ์น้องของตัวเองไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พระเอกก็ดันรู้ทันและมาขัดขวางแผนการครั้งนี้ประสาทได้และพระเอกก็จึงยิ้มตอบกลับความไม่พอใจนั้นไปนะครับเพราะว่ามันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าพระเอกนั้นพูดถูกต้องตอบกลับไปว่าข้าน่ะก็แค่มาเอาดอกไม้ให้กับเพื่อนข้าก็เท่านั้นและก็จะจากไปแล้วทำไมเจ้าก็จะต้องมาทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเช่นนั้นไปด้วยล่ะซึ่งเธอคนนี้ก็บอกไปเลยว่าเจ้าก็เป็นคนที่ฉลาดดีแถมก็ยังแข็งแกร่งด้วยและเจ้าก็จงส่งดอกไม้ที่ว่านั่นมาให้กับข้าซะและข้าก็จะถือซะว่าพวกเรานะไม่ได้มีอะไรติดค้างกันแบบนั้นก็แล้วกันนะและเจ้าก็จะไปได้แบบมีชีวิตอยู่รอดซึ่งทันใดนั้นเองที่พระเอกนะครับก็ทำ
การแสดงระดับพลังที่แท้จริงออกมาก็เพื่อเตรียมพร้อมจะเข้าปะทะและบวกกับพวกเหล่าสาวงามนี้และพระเอกก็จึงนำดาววิญญาณทั้งหมด7สีของเขาให้มันออกมาไปด้วยซึ่งพวกนางก็คาดคิดไม่ถึงว่าพระเอกก็จะมีระดับพลังที่มันก็สูงมากมายได้ถึงขนาดนี้ซึ่งพระเอกก็บอกไปว่าและข้าเองนะก็เพิ่งจะรับรู้ไปเหมือนกันนะว่าที่สำนักสตรีเนี่ยก็มีแต่พวกเห็นแก่ตัวและชอบคิดจะทำร้ายผู้อื่นใช่หรือไม่และข้าก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวขอตัวลาไปก่อนละกันพร้อมทั้งพระเอกเนี่ยนะครับก็ยังได้เตือนกับซูเอ๋อพระเอกว่าให้ระวังตัวอย่าไปอยู่กับพวกสิทธิ์พี่เหล่านี้ไปเลยและก็จะต้องระวังให้มากกว่านี้หากต้องอาศัยอยู่ที่สำนักสตรีแล้วก็และเมื่อพระเอกนั้นจากไปจากที่นี่และมันก็ทำให้พวกเราสาวๆนั้นก็ถึงกับต้องมาสุดตัวลงไปเลยนะครับและบอกว่าจิตสังหารที่พระเอกนั้นก็ปลดปล่อยออกมาเมื่อครู่นี้นั้นมันก็เป็นพลังที่รุนแรงแบบเป็นอย่างมากเลยทำให้พวกนางก็ถึงขั้นหายใจไม่ออกไปเลยทีเดียวเนี่ยนะครับและสาวคนนี้เธอก็ยังบอกกับสิทธิ์น้องซูเอ๋อของเธอไปว่านี่เจ้านะก็กล้าดียังไงกันถึงไปร่วมมือกับคนอื่นจากนอกสำนักและข้าก็สั่งว่าให้เจ้ามาที่ถ้ำนี้แต่เพียงผู้เดียวไงและเจ้านะก็อยากที่จะอยู่เหนือกว่าคนอื่นแบบนั้นใช่หรือไม่ก็เลยได้ทำกันไปร่วมมือกับไอ้เจ้าหมอนนั่นก็เพื่อที่จะมาเอาชนะข้าคนนี้ไปได้ใช่ไหมข้าก็จะนำเรื่องนี้ไปฟ้องเลยกับท่านอาจารย์เพื่อให้เขามาลงโทษเจ้าไปเองซึ่งซูเอ๋อเนี่ยนะครับผมนางก็พยายามจะพูดความจริงและตอบปฏิเสธบอกไปว่าข้านะก็ไม่รู้จักกับชายคนนั้นแบบจริงๆนะแต่ว่าชายคนนั้นอยู่ๆก็โผล่มาผ่านทางมาช่วยเหลือข้าไปก็เท่านั้นและเขาก็มาที่นี่เพื่อมาทำดอกไม้กลับไปแต่สิทธิพี่ของซูเอ๋อนั้นก็ไม่ฟังเลยนะครับและก็พยายามจะง้างมือเข้ามาเตรียมพร้อมที่ก็จะตบสั่งสอนสิทธิน้องของนางไปสักหน่อยแต่ว่าทันใดนั้นเองที่พระเอกของเรานั้นก็ยังได้คว้างกิ่งไม้ลึกลับเข้ามาเป็นการเตือนสตินางไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าก็ยังแอบจับตาดูนางอยู่ก็เพื่อที่จะไม่ให้ซูเอ๋อนั้นมีอันตรายหรือว่ามาถูกเอาเปรียบโดยสิทธิพี่พวกนี้ที่ก่อเป็นคนไม่ดีทำให้เราสิทธิพี่นั้นก็ไม่กล้าเลยนะครับที่จะมารังแกซูเอ๋อแบบอีกต่อไปแล้วและจากนั้นพระเอกเขาก็กลับค้นพบกับลำแสงประหลาดที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็เคยได้บอกกับพระเอกเอาไว้ว่าหากเจ้าเห็นลำแสงอันนี้แล้วก็จะต้องรีบกลับมารวมตัวกับพวกสิทธิพี่ซึ่งเมื่อพระเอกนะครับกับพวกสิทธิพี่นั้นเดินทางมาถึงไปแล้วก็เลยได้พบเข้ากับสำนักวู่หยวนที่พวกเขาก็กำลังตามหากันไปอยู่และก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อสำนักแห่งนี้ซึ่งมันก็ลอยน้ำขึ้นมาอย่างอลังการนะครับเพราะว่ามันก็จะเปิดให้เหล่าผู้คนเข้าไปในสำนักได้แบบ1ครั้งต่อทุกๆ3ปีก็เท่านั้นเนี่ยนะครับผม